วันนี้ผมอยากจะได้นำเรื่องราวบางเรื่องนะครับที่รู้สึกเข้ามาอยู่ในจิตใจผมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาได้มาแชร์มาบอกเล่านะครับแล้วเราเองจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าอาจจะได้ใช้เรื่องราวเหล่านี้สลับเตือนจิตใจของใครบางคนนะครับสลับการดำเนินชีวิตต่อไปจากนี้นะครับผมได้อ่านในคอลัมน์หนึ่งนะครับของนิตยสาร Business Insider นะครับเขาเป็นบทความที่พูดถึงคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับว่าคนเหล่านี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างใหญ่ของต่างประเทศนี่มีเรียกว่าใหญ่จริงๆนะครับใหญ่ประเทศไทยนี่ยังไม่ใหญ่เท่าต่างประเทศนะครับใหญ่ต่างประเทศบางคนนี่ถูก 10,000 ล้านบาทอะนะครับบางคนถูกเป็นพันล้านบาทนี่คือใหญ่จริงๆเราจินตนาการว่าชีวิตคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากๆเรามาลองดูเรื่องราวของหลายๆคนในนั้นนะครับในบทความหนึ่ง Business Insider ได้พูดถึง21คนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ในต่างประเทศทั้งอังกฤษแคนาดาแล้วก็อเมริกาว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างผมอยากยกมาบางคนนะครับคนแรกชื่อชารอนทิลาบาซี่คนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอเลี้ยงลูกคนเดียวชีวิตอยู่ยากลำบากเธอยากจนต้องพึ่งพาสวัสดิการรัฐในการใช้ชีวิตอยู่ที่ออนตาริโอที่แคนาดาปรากฏว่าเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ 10.57 ล้านเหรียญแคนาเดียนหรือ274ล้านบาทสิ่งนี้ได้พลิกชีวิตเธอแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากลำบากยากจนคนนี้อย่างสิ้นเชิงเธอซื้อบ้านหรูหลังใหญ่เธอซื้อรถยนต์หรูหราเปิดได้รอบทิศเธอซื้อเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ชื่อดังใช้ชีวิตอยู่กับการปาร์ตี้สังสรรค์ท่องเที่ยวหรูหราให้เงินกับญาติพี่น้องแล้วก็ให้เพื่อนหยิบยืม274ล้านอันตรธานหายไปภายในเวลา10ปีปัจจุบันเธอต้องกลับมานั่งรถประจำทางเธอต้องมาหางานพาร์ทไทม์ทำและเธอต้องอาศัยอยู่ในบ้านเช่าชีวิตที่เคยรุ่งเรืองสุดขีดของเธอ274ล้านหายไปภายในเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นยังดีที่เธอเอาเงินฝากส่วนหนึ่งเก็บไว้ในทรัสต์สำหรับลูกเมื่ออายุ26ปีลูกจะเบิกได้เพราะมีลูก6คนนั่นเป็นเงินหลักประกันก้อนสุดท้ายสำหรับลูกของเธอแต่ตัวเธอปัจจุบันไม่มีแม้กระทั่งรถขับและบ้านที่เป็นของตัวเองอีกคนหนึ่งชื่อเอเวอลีนอดัมส์คนนี้เนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่2ครั้งนะครับ2ครั้งติดกันเลยนะครับในปี1985กับปี1986นะครับปีนึงแล้วซื้อต่อๆกันเลยนะครับเธอถูกรางวัลไปทั้งหมด173ล้านบาทนะครับหรือ 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐแต่เนื่องจากเธอมีนิสัยอย่างหนึ่งนะครับก็คือชอบเสี่ยงนะครับชอบเล่นพนันเธอติดพนันในที่สุด173ล้านบาทของเธอหายอันตรธานไปปัจจุบันเอเวอรีนอดัมส์คนนี้อาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวเทเลพาร์คนะครับโมบีโฮมที่เธอได้อาศัยอยู่เป็นบ้านที่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับอีกคนนึงนะครับชื่อว่าเจอรัลมูสแวกอนคนนี้เนี่ยถูกลอตเตอรี่10ล้านเหรียญแคนาเดียนนะครับก็คือประมาณ200กว่าล้านบาทใช้เงินไปกับการดื่มเหล้าปาร์ตี้สังสรรค์สุดท้าย7ปีหมดเลย200กว่าล้านนะครับใช้จนเหนื่อยเลยนะครับ200กว่าล้านให้หมดได้ใน7ปีสุดท้ายเขาเสียใจมากกับการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดเขาทำให้โชคดีเขาหายไปนะครับแล้วเขาก็เสียใจกับตัวเองจนกระทั่งทำใจไม่ได้แล้วก็เลือกจบชีวิตตัวเองลงที่ลานจอดรถที่บ้านของตัวเองในปี2005อีกคนหนึ่งชื่อว่าไมเคิลแคร์รอลเป็นพนักงานเก็บขยะนะครับอยู่ในอังกฤษปรากฏว่าเขาถูกลอตเตอรี่ได้เงิน15ล้านเหรียญสหรัฐหรือ483ล้านบาทเขาเลิกทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานไปด้วยเงิน483ล้านบาทเขาสนุกเกินเลยจนติดโคเคนปาร์ตี้ใช้จ่ายกับหญิงโสเภณีซื้อรถยนต์หลายคัน483ล้านหายไปในเวลา5ปีปัจจุบันเขาตกงานไม่มีงานทำเขาหวังว่าจะได้กลับไปเป็นพนักงานเก็บขยะซึ่งเป็นอาชีพเดิมก่อนถูกลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งคนต่อมาชื่อวิลลี่เฮิร์ตคนนี้ถูกลอตเตอรี่ 3.1 ล้านเหรียญคือประมาณ100ล้านในปี89 2ปีต่อมาเขาหย่าจากภรรยาเขาเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกเขาถูกจับข้อหาพยายามฆ่าและติดโคเคนแคลรี่โรเจอร์สเป็นวัยรุ่นนะครับที่เป็นแม่ตั้งแต่วัยรุ่นอายุ16ปีเธอถูกลอตเตอรี่เป็นเงิน3ล้านเหรียญสหรัฐหรือ100ล้านบาทแต่เธอเด็กเกินไปที่จะรู้วิธีบริหารเงิน
เธอใช้เธอเงินของเธอไปกับปาร์ตี้การท่องเที่ยวการให้ของขวัญเพื่อนๆปัจจุบันเธอไม่มีเงินเหล่านั้นและใช้ชีวิตเป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายอีกคนหนึ่งนะครับคนสุดท้ายที่ผมอยากจะยกมาในวันนี้นะครับคือแอนดรูว์ แจ็กสัน วิทเทเกอร์จูเนียร์คนนี้เนี่ยถูกลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเงินสูงมากเลย315ล้านเหรียญสหรัฐคือถูกลอตเตอรี่10,000ล้านบาท10,000ล้านบาทมันไม่น่าจะหมดได้เลยแต่เงินของเขาทั้งหมดหมดไปในเวลาแค่4ปีเท่านั้นเอง10,000ล้านบาทเขาถูกลอตเตอรี่315ล้านเหรียญแต่เขาเสียภาษี200ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเงินเหลืออยู่กับเขา114ล้านเหรียญแค่114ล้านเหรียญเสียภาษีไป60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากเลยนะครับแต่600กว่าล้านเหรียญก็ยังมีตั้ง 3,000 กว่าล้านบาทนะครับเขาบอกว่าเขาถูกปล้นไป2ครั้งนะครับถูกปล้นไป15ล้านบาทนะครับแล้วก็ลูกสาวของเขาเสียชีวิตเพราะเสพยาเกินขนาดหลานสาวของเขาเสียชีวิตเพราะเสพยาเกินขนาดเขาสูญเสียเงินทั้งหมดภายในเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะลอตเตอรี่ใบนั้นนะคือคำสาปแช่งที่เขาเกลียดชังที่สุดในชีวิตเขาได้แต่หวังว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะฉีกลอตเตอรี่ใบนั้นทิ้งซะเพราะมันเปลี่ยนชีวิตของเขาทำให้เขากลายเป็นคนที่เขาไม่อยากที่จะเป็นในบทความนั้นเขาเรียกว่าลอตเตอรี่เคิร์สหรือคำสาปลอตเตอรี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันเนาะสำหรับโชคดีสำหรับเรื่องของความมั่งคั่งแบบสำเร็จรูปการรวยทางลัดการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแบบง่ายๆไม่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันทีละขั้นแต่เราเห็นเรื่องราวคนเหล่านี้แล้วเอาเข้าจริงแล้วพอไปถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยการรักษาสิ่งที่เราได้มามันกลับยากไม่น้อยไปกว่าการที่จะได้มันมาเลยมีรีเสิร์ชบอกว่าภายใน 3-5 ปีเนี่ยคนที่ถูกลอตเตอรี่จำนวนมากจะล้มละลายภายใน 3-5 ปีด้วยอัตราการล้มละลายของคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เหล่านี้สูงกว่าอัตราการล้มละลายของคนอเมริกันปกติที่ไม่ถูกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเปลี่ยนทัศนะของเขาในการมองสิ่งของการมองชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตไปกับการล่อลวงความสนุกสนานต่างๆผลการศึกษาบอกว่าการถูกลอตเตอรี่ไม่ได้ทำให้คนเหล่านี้มีความสุขมากขึ้นไม่ได้ทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยเขาสูญเสียเงินไปกับอบายมุขยาเสพติดความโลภโสเภณีการใช้จ่ายตามใจบางคนซื้อเครื่องบินส่วนตัวทั้งที่ขับเครื่องบินไม่เป็นแต่ซื้อเครื่องบินเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าวันนึงจะไปเรียนขับเครื่องบินเขาสูญเสียทรัพย์ไปกับมิตรที่ไม่ดีพอคนถูกลอตเตอรี่ปั๊บจะมีคนปรากฏตัวเป็นญาติพี่น้องเต็มไปหมดเลยจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเขาเข้ามาขอแบ่งบ้างคนที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันจะมาขอส่วนแบ่งและหลายคนก็ครอบครัวแตกแยกหลายคนในคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เหล่านี้ถูกญาติพี่น้องตัวเองวางยาพิษบางคนถูกยิงด้วยญาติพี่น้องของตัวเองที่ต้องการอยากจะได้มรดกของเขาทรัพย์ของเขาสูญเสียไปจากการใช้จ่ายที่ผิดพลาดและการลงทุนที่ผิดพลาดบางคนไปซื้อบ่อน้ำมันบางคนไปซื้อปศุสัตว์ขนาดใหญ่โดยที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์สิ่งเหล่านี้มาก่อนแต่เขาคิดว่ามันน่าจะมีผลตอบแทนที่ดีเพราะเขาก้าวกระโดดไปสู่สเต็ปใหญ่เลยในทีเดียวทำให้เขาอยู่ในภาวะล้มละลายบางคนซื้อแมนชั่นหรูหราแล้วก็ต้องถูกยึดแมนชั่นนั้นเพราะว่าจัดการการเงินที่ไม่ดีผมดูจากเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ได้พบเห็นถึงสิ่งที่เตือนใจชีวิตว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราเนี่ยอยากจะไปถึงจุดความสำเร็จบางจุดแล้วก็เราก็ฝันเนาะว่าถ้าเรามีความสุขก็คือเมื่อเราไปถึงจุดที่พระพรมันปรากฏขึ้นเมื่อความมั่งคั่งเกิดขึ้นเมื่อเราบรรลุเป้าหมายในวิชาชีพของเราเราจะมีความสุขในวันนั้นมากๆความมั่งคั่งกับความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เครื่องการันตีความสุขที่แท้จริงและมันไม่ใช่เครื่องการันตีว่าเราจะรักษามันไว้ได้อย่างยั่งยืนอันที่จริงเนี่ยพระเจ้าสามารถจะเทพระพรมาให้กับเรามากกว่านี้ก็ได้แต่ทำไมพระองค์ยังไม่ทำในเวลานี้คำถามอาจเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ถึงจุดที่พร้อมจะรักษาพระพรเหล่านั้นความสำเร็จหรือพระพรเหล่านั้นอาจทำให้เราลืมตัวหรือเดินไปสู่ความถดถอยของชีวิตก็ได้หลายครอบครัวแตกสลายสามีเมียไม่น้อยก็ตอนช่วงที่ครอบครัวรุ่งเรืองแล้ว
สามีมีเงินเยอะไม่รู้ทำอะไรก็เลยไปแจกคนแจกทั้งผู้ใหญ่และแจกทั้งเด็กเน้นแจกเด็กเป็นพิเศษพอเงินเยอะการล่อลวงมันก็วิ่งเข้ามาหาสิ่งที่จะดึงให้เราตัดสินใจผิดพลาดก็จะวิ่งเข้ามาหาแล้วนั่นกลายเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าลอตเตอรี่เคิร์สหรือคำสาปแช่งจากความร่ำรวยร่ำรวยแบบฉับพลันโดยไม่มีรากฐานพระเจ้าเทพระพรให้กับเราได้อยู่แล้วแต่คำถามคือเราพร้อมที่จะรักษาพระพรนั้นแล้วหรือยังนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่บางครั้งพระเจ้าไม่ได้มีพระพรแบบสำเร็จรูปเร่งด่วนภายใน3นาทีอธิษฐานปุ๊บเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราตามที่เราเป็นไปหลายครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราเจอเส้นทางชีวิตที่ไม่สมหวังเจอเส้นทางชีวิตที่ยากลำบากหรือดูเหมือนถูกดันให้ถอยหลังหรือการก้าวเพียงแค่ขั้นสั้นๆแม้ใจเราอยากไปไกลกว่านี้เพราะสิ่งเหล่านั้นคือการสร้างสิ่งที่สำคัญกว่าพระพรก็คือความพร้อมสำหรับภาชนะในการที่จะรองรับพระพรนั่นเองพระเจ้าต้องการที่จะสร้างสิ่งนี้ในชีวิตของเราคือการสร้างชีวิตให้พร้อมสำหรับการรองรับพระพรวันนี้ท่านอาจไม่มีรถเบนซ์วันนี้ท่านอาจไม่มีเล็กซัสไม่เป็นไรครับพระเจ้าต้องการสร้างชีวิตของท่านก่อนแม้ท่านไม่มีเล็กซัสแต่เราอยู่เน็กซัสบางทีชีวิตเราอาจจะไม่ได้อะไรบางอย่างแต่พระเจ้ามีกระบวนการในการเตรียมชีวิตของเราให้ไปสู่การรองรับพระพรเหล่านั้นได้ผมก็เลยสกัดมาเป็น3อย่างจากข้อคิดของคนเราเนี่ยว่าทำไมคนเราพอไปถึงจุดบางจุดที่มันสำเร็จเร็วมากเนี่ยมันเริ่มถดถอยอ่ะแล้วเราจะป้องกันตัวเราจากความถดถอยเหล่านี้ของชีวิตได้ยังไงผมคิดว่าสาเหตุที่1ที่ทำให้คนส่วนหนึ่งถดถอยก็คือเขาไม่รักษาใจของตัวเองเขาไม่รักษาใจของตัวเองแจ็คพิเทเกอร์คนที่ถูกลอตเตอรี่10,000,000 บาทเขาบอกว่าถ้าเป็นได้นะผมอยากจะย้อนกลับไปฉีกลอตเตอรี่ใบนั้นทิ้งซะผมไม่ชอบแจ็ควิทเทเกอร์ที่ผมกำลังเป็นในปัจจุบันผมไม่ชอบแจ็ควิทเทเกอร์ที่มีหัวใจแข็งกระด้างอย่างที่ผมกำลังมีอยู่ในเวลานี้เขารู้สึกว่าลอตเตอรี่ใบนั้นหรือความร่ำรวยแบบฉับพลันใบนั้นได้เปลี่ยนหัวใจเขาจากคนที่เคยมีหัวใจที่ดีกว่านี้กลับกลายเป็นคนที่มีหัวใจแข็งกระด้างคนเราเปลี่ยนกันได้ไม่ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงและหลายคนพอมีประสบการณ์ความสำเร็จมากขึ้นพอเราเก่งมากขึ้นบางทีเราก็ตัดสินคนอื่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนเราเข้าใจคนเราเห็นอกเห็นใจคนแต่เมื่อเราประสบความสำเร็จขึ้นเราเก่งขึ้นบางทีเราก็เห็นอกเห็นใจคนน้อยลงตัดสินคนง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผลักบางคนออกไปโดยไม่ได้รักษาจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความถดถอยในชีวิตคนจะเกิดขึ้นเมื่อเขาไม่รักษาใจของตัวเขาเองใจจะถูกรักษาไว้ได้ก็ด้วยความตั้งใจเท่านั้นคุณต้องตั้งใจที่จะรักษาใจไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถรักษาใจของคุณได้หลายคนอาจเคยติดตามพระเจ้าเป็นคริสเตียนในวัยเด็กจะยากลำบากยังไงเราก็ติดตามพระเจ้าจะมีอุปสรรคไงเราก็พยายามปรับตัวเราก็เรียนรู้เราก็แก้ไขตัวเราและทำให้ตัวของเราดีขึ้นเพื่อจะรักษาจิตใจแบบแรกๆของเราไว้กับพระเจ้าแต่พอนานวันขึ้นคนไม่น้อยเลยหัวใจเขาเริ่มแข็งกระด้างขึ้นเขาเริ่มตอบสนองยากขึ้นเขาเริ่มเป็นคนที่เลือกมากขึ้นสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจทุกสิ่งที่เราทำออกมาจากหัวใจของตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะมีเงินในบัญชีมากกว่าเดิมตอนสมัยรู้จักพระเจ้าใหม่ๆเท่าไหร่ก็ตามขอให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่อ่อนนุ่มเป็นเหมือนกับหัวใจของเด็กที่พระเยซูบอกว่านี่คือหัวใจของคนที่เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับรักษาใจของเราประสบการณ์ที่เราเจอทั้งประสบการณ์ลบและประสบการณ์บวกมันสามารถจะส่งผลกับจิตใจของเราได้ประสบการณ์ลบอาจทำให้ใจเราเข็ดขยาดใจเราก็จดจำมันแล้วก็มองสิ่งลบๆว่ามันจะต้องเป็นเหมือนวิดีโอที่มันจะต้องเกิดซ้ำๆอีกในอนาคตประสบการณ์ลบกับบางคนทำให้เรามองตัวเข้าในอนาคตลบไปทำให้เรามองคนอื่นที่คลับคล้ายคลับคลาลบเกินไปใจเราไม่ได้ถูกรักษาบางคนเจอประสบการณ์บวกมากจนกระทั่งลำพองหัวใจก็ไม่ได้รักษาจนกระทั่งยิ่งกับพระเจ้าและไม่ได้อ่อนนุ่มกับพระองค์เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นการถดถอยจะเกิดเมื่อเราไม่รักษาใจของตัวเราเองสิ่งที่สองที่ผมเห็นก็คือการขาดวินัยและการปกครองตัวเองคนเหล่านี้เนี่ยพอเขามีเงินเยอะมากจากเมื่อก่อนต้องใช้อย่างประหยัดต้องวางแผนการใช้จ่ายมันก็มีเยอะจนกระทั่งซื้อแล้วก็ไม่ส่งผลอะไรมาก
ในที่สุดมันได้สร้างอุปนิสัยใหม่ให้กับเขาการขาดวินัยการขาดการปกครองตัวเองดิสซิปลินหรือวินัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเก็บเล็กผสมน้อยดิสซิปลินคือการสร้างตัวตนให้พร้อมที่จะรักษาผลงานไว้ได้นานๆคนเหล่านี้ไม่ได้ร่ำรวยขึ้นมาจากการสร้างรากฐานของความมั่งคั่งทีละเล็กทีละน้อยเขาจึงขาดประสบการณ์ในความสำเร็จขาดประสบการณ์ในการสร้างความมั่งคั่งทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ใช่ความผิดของเขาการที่เขาถูกลอตเตอรี่ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ว่าการตัดสินใจที่ก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ทันทีบางคนซื้อฟาร์มบางคนซื้อน้ำธุรกิจน้ำมันเขาก้าวเร็วเกินโดยขาดช่วงเวลาของขั้นบันไดทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดการที่ก้าวเร็วเกินไปเนี่ยมันทำให้เขาขาดความเข้าใจถึงวิธีการในการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จทางด้านการเงินเมื่อไปสู่จุดนั้นก็ทำให้มันหมดไปสุภาษิตบทที่13ข้อ11บอกว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาเร็วจะร่อยหรอหมดไปแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้นทรัพย์สมบัติที่ได้มาเร็วจะร่อยหรอหมดไปแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมากขึ้นบางคนไปบ่อนพนันได้เงินมาเยอะแป๊บเดียวก็หมดเพราะมันได้มาเร็วมากได้มาเร็วแล้วได้มาง่ายมันก็จะใช้ออกไปง่ายแต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยเขาจะรู้ว่าการใช้ออกไปเนี่ยมันมีกระบวนการกว่าเขาจะได้มามันทำให้เขาเก็บรักษามันไว้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่สองที่เราจะรักษาตัวเราไม่ใช่แค่รักษาใจต้องรักษาวินัยและการปกครองตัวเองเอาไว้เราบางทีเรามีเงินเยอะขึ้นโบนัสปีนี้เยอะมากนะครับหรือเราอายุมากแค่นี้แล้วเราอยากจะสปอยตัวเองเราใช้คำนี้สปอยตัวเองนะครับการสปอยตัวเองถ้าสมมุติเหมือนการให้รางวัลตัวเองบ้างในสิ่งที่มันไม่ได้ผิดมันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้เนาะการให้รางวัลแต่ถ้ามันเกินเลยไปถึงจุดที่เราเริ่มทำลายวินัยของตัวเองทำลายการปกครองตัวเองในที่สุดมันก็สิ่งนั้นมันก็จะเกาะกินแล้วก็ทำลายเราหลายคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยล้มละลายเพราะว่าติดการช้อปปิ้งนะครับซื้อจนกระทั่งสุดท้ายแล้วล้มละลายไม่ได้บริหารการเงินของตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นต่อให้มีมากแค่ไหนก็หมดได้หมื่นล้านก็หมดได้ภายใน4ปีเราเห็นตัวอย่างนี้มาแล้วและสิ่งที่3ที่เราเห็นเป็นการถดถอยอย่างที่3อันแรกคือไม่รักษาใจอันที่2คือไม่รักษาวินัยและการปกครองตัวเองอันที่3ก็คือขาดที่ปรึกษาที่ดีขาดที่ปรึกษาที่ดีคนเหล่านี้เนี่ยน้อยคนจะเข้าไปหาที่ปรึกษาการเงินเพื่อจะวางแผนว่าเขาควรจะใช้จ่ายเงินยังไงคนสำคัญมากที่คนเหล่านี้ควรจะปรึกษาคือที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษาเรื่องวิธีการใช้ชีวิตเพราะเขาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตอย่างทันทีอย่างรวดเร็วภายในช่วงค่ำคืนมันบางคนหลายคนในนั้นเลิกทำงานทันทีหลายคนในนั้นเบิกเงินทั้งหมดแบบล้ำซ้ำก้อนเดียวมาเลยนะครับเบิกมา 3,000 ล้านก็เบิก 10,000 ล้านก็เบิกเป็นก้อนทีเดียวทันทีทั้งที่โดยปกติแล้วกฎเขามีกฎสำหรับคนที่ถูกรางวัลใหญ่เหล่านี้ว่าต้องอย่าเบิกทีเดียวต้องอย่าเปลี่ยนวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบทันทีต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปหลายคนเลิกทำงานทันทีแล้วก็หลายคนตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ทันทีโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้เวลานั้นจะมีการล่อลวงจำนวนมากเข้ามาดึงเราจะเหมือนกับชิ้นเค้กชิ้นหนึ่งที่มีใครต่อใครวิ่งเข้ามาแต่ไปหมดแล้วต้องขอวิจารณญาณจากพระเจ้าในการที่จะแยกแยะแล้วก็วินิจฉัยมันเขาไม่รู้เลยว่าเงินจำนวนมากเขาต้องเสียภาษีเป็นสัดส่วนที่สูงมากและทุกครั้งที่เขาให้คนสมมติเขาให้คน100ล้านเนี่ยเขาต้องเสียภาษีไม่ใช่ภาษีจาก100ล้านนั้นแต่ภาษีต่างหากจาก100ล้านในต่างประเทศเขามี gift tax คือภาษีจากการให้เงินกับคนซึ่งเราต้องเสียต่างหากนอกเหนือ100ล้านนั้นแล้วคนเหล่านี้เขาไม่มีความรู้เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะเขาไม่เคยมีเหตุการณ์นี้ในชีวิตมีบ่อยครั้งชีวิตเราเดินไปสู่ประสบการณ์พรมแดนใหม่ๆชีวิตแล้วเราไม่เคยมีประสบการณ์เราต้องการบางคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีในชีวิตของเราซึ่งที่ปรึกษาเหล่านั้นอาจจะมีบางคนเดินเข้ามาพูดกับเราแต่ถ้าหากเราไม่มีคนแบบนั้นเราก็ควรมีใครบางคนที่เราเดินไปหาเขาและไปพูดคุยขอคำแนะนำจากเขาภัยอีกอย่างที่เป็นแรงกดดันจิตใจของคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่คือจะมีคนมาขอเงินเขาเต็มไปหมดเลยและเขาจะต้องปฏิเสธคนเหล่านั้นมันทำให้คนเราที่เขาปฏิเสธเนี่ยฝังความรู้สึกผิดในใจเขาคนเหล่านี้หลายคนจิตใจจะต่ำลงเพราะเขารู้สึกว่าเขาให้จนกระทั่งเขาต้องปฏิเสธและการปฏิเสธทำให้คนที่ถูกปฏิเสธฝังความรู้สึกผิดถ้าผมเป็นคุณนะถ้าผมเป็นคุณนะผมจะช่วยถ้าผมเป็นคุณผมจะทำอย่างนี้คนเหล่านี้ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ด้านจิตใจและถ้าเขาไม่มีคนที่ช่วยวางแผนวิธีการบริหารเงินเนี่ยเขาจะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธคนนั้นแต่ถ้ามีคนสอนเขาบริหารเงินและควบคุมการเงินมีระเบียบให้เขาเขาจะถูกผูกติดกับกฎนี้เขาจะบอกเขาให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าที่ปรึกษาการเงินควบคุมให้เขาอยู่ในเพดานนี้เท่านั้นแล้วเขาไม่สามารถจะฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ถูกวางเอาไว้ได้มันจะมีใครบางคนที่ช่วยเขาในการปฏิเสธและมีจะใครบางคนที่ช่วยเขาในการจัดการเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าต่อให้คุณเป็นใครต่อให้คุณสำเร็จมากแค่ไหนต่อให้คุณอายุมากแค่ไหนคุณควรมีใครสักคนที่เดินเข้ามาหาคุณและพูดกับคุณตรงๆได้ถ้าคุณไม่มีคนคนนั้นคุณก็ควรจะเดินเข้าไปหาคนคนนั้นเพื่อจะขอให้เขาพูดตรงๆกับคุณในบางเรื่องและสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เรารักษาตัวเองจากความถดถอยหลายคนเริ่มต้นได้ดีมากใช้ชีวิตอย่างมัธยัสถ์แล้วอยู่ได้แต่พอรวยปั๊บปรากฏว่าชีวิตของเขาครอบครัวเขาล่มสลายสามีภรรยาหลายคู่หย่าร้างกันเมื่อเขารวยเพราะว่าเขาไม่รักษาใจเพราะว่าเขาขาดดิสซิปลินขาดวินัยและเพราะว่าเขาขาดที่ปรึกษาที่ดีที่เข้ามาช่วยเขาในบางเวลาชีวิตเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าเรากำลังฝันว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าทุกปีปีใหม่เราก็อยากได้ความก้าวหน้าของชีวิตอยากจะไปอยากจะประสบความสำเร็จแต่เมื่อไปถึงจุดนั้นต้องคิดก่อนต่อไปว่าเราจะรักษา3สิ่งนี้ในชีวิตได้ยังไงรักษาใจรักษาวินัยและรักษาใครบางคนที่พูดตรงๆกับชีวิตของเราได้และมันจะช่วยทำให้เราสามารถเดินทางไกลไปได้อย่างประสบความสำเร็จคนทุกวันนี้อยากประสบความสำเร็จบางคนต้นไม้เราไม่ออกผลก็ไปเอาต้นไม้อื่นมาประดับให้มันเหมือนกับต้นไม้ที่ออกผลเรามีความสำเร็จแบบหลอกๆความสำเร็จแบบเป็นภาพลักษณ์แต่สุดท้ายพอเวลาผ่านไปผลไม้ที่มาแปะก็ร่วงหล่นเพราะต้นไม้นี้ไม่รู้จักออกดอกออกผลด้วยตัวของมันเองสิ่งที่เราควรมุ่งเน้นไม่ใช่ผลแต่เป็นการสร้างปัจจัยที่ทำให้เกิดผลขึ้นในชีวิตเราต่างหากลอตเตอรี่ใบนั้นรางวัลนั้นคือผลแต่สิ่งที่สำคัญคือปัจจัยที่ทำให้มันเกิดผลในความมั่งคั่งที่แท้จริงต่างหากที่เราควรแสวงหาเพราะถ้าเราไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดผลวันหนึ่งผลทุกอย่างที่มาแปะมันจะหายไปได้ความสำเร็จแบบลาบลอยจะหายไปได้ถ้าเราไม่มีปัจจัยที่สร้างการเกิดผลขึ้นอยู่กับตัวของเราพระเจ้าจึงไม่มุ่งประทานพระพรแบบผลลัพธ์มาให้ปิ๊งข้ามคืนแต่พระเจ้ามุ่งสร้างปัจจัยการเกิดผลในชีวิตเราต่างหากพระเจ้ามุ่งสร้างปัจจัยแห่งความอุตสาหะปัจจัยแห่งความมานะพยายามการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้เราสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์มาในเวลาเราจึงไม่ควรสนใจเฉพาะสิ่งที่ได้มามากกว่าจะสนใจวิธีที่เราจะได้มาอย่าสนใจแค่สิ่งที่เราจะได้มามากกว่าวิธีการที่เราจะได้มาเพราะวิธีที่ได้มาจะบอกว่าเราจะรักษาผลลัพธ์นั้นให้คงอยู่มั่นคงได้หรือไม่เรื่องราวนี้เข้ามาในจิตใจผมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เตรียมอยากจะเตรียมตอนอื่นแต่เรื่องราวนี้เข้ามาในใจผมแล้วในสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะนำสิ่งนี้มาแชร์มากับพี่น้องวันนี้ผมเชื่อว่าจะมีบางคนที่พระเจ้าอาจจะต้องการพูดกับเขาเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อก่อนเขาไม่ใช่คนแบบนี้เขาอาจจะเคยมีหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่เคยทอมและยอมจำนนยังไม่มีเงื่อนไขเขาพยายามปกครองใจตัวเองให้หลีกหนีจากบาปไม่ยึดติดกับเนื้อหนังแต่ยึดติดกับพระเจ้าแต่ทุกวันนี้เขามีความก้าวหน้าขึ้นเขามีความสำเร็จมากขึ้นและหัวใจเขาทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมถ้าหากเรื่องราวคนเหล่านี้ได้แตะใจอะไรบางอย่างและถ้าลองมองตัวเองเราพบว่ามีใจบางอย่างเราที่ต้องถูกแก้ไขจริงๆผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเดินไปข้างหน้าจากนี้ด้วยจิตใจที่กลับมาทบทวนตัวเองมาส่องกระจกดูเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่อีกครั้งนึงสดุดีบทที่1ข้อ1ถึง3สดุดีบทที่1ข้อ1ถึง3บอกว่าคนที่เป็นสุขก็คือคนที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมไม่ยืนในทางคนบาปไม่นั่งในที่นั่งคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นพี่น้องอ่านข้อ2ด้วยกันได้ไหมครับแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนข้อ3ครับเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็เจริญขึ้นขอให้2018นี้เป็นเวลาที่ท่านเป็นเหมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกไว้อยู่ริมธารน้ำแล้วทุกอย่างที่ท่านทำจะเจริญเพราะว่าท่านมีแหล่งน้ำจากพระเจ้าที่เข้ามาหล่อเลี้ยงทำให้ชีวิตของท่านเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่าให้ค
ความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้กลายเป็นอีกคนขอให้เรากลับมารักษาใจของเราให้ถูกต้องกับพระเจ้าตลอดไปเอเมนไหมครับเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับใช้เวลานี้กับการได้สงบใจสำรวจตัวเองให้นี่เป็นเวลาของการที่เราได้อยู่ในต่อหน้าน้ำนิ่งๆที่เราได้เห็นใบหน้าของเราเองสะท้อนออกมาได้เห็นจิตใจที่เรากำลังเป็นอยู่แล้วก็ได้กลับมาทำความสะอาดมันอีกครั้งหนึ่งได้มาล้างจิตใจของเราจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัณหาของเนื้อหนังความปรารถนาที่ขัดแย้งกับน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าหากเราได้พบส่วนที่มันมีตำหนิริ้วรอยให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้าถ้าเป็นความโกรธเคืองเป็นบาปแผลก็ให้เราได้สารภาพกับพระเจ้าต่อการชำระล้างจิตใจนี้ให้สะอาดต่อพระเจ้าครับลงไม่อยากเป็นคนที่หัวใจเปลี่ยนไปความซื่อตรงเปลี่ยนไปเราอยู่ในยุคที่เลือกได้มากขึ้นเราอยู่ในยุคของผู้บริโภคเป็นใหญ่พระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้สอนเราแบบนั้นพระองค์สอนเราว่าลึกที่สุดของหัวใจคือการยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะรับรู้พระเจ้าในทุกวิถีทางเหตุการณ์ในครอบครัวเหตุการณ์ในที่ทำงานอาจจะได้ทำให้จิตใจของเราเริ่มกระด้างหรือเริ่มแข็งเราเริ่มใช้ชีวิตแบบสปอยตัวเองและตอบสนองตัวเองมากขึ้นถ้าหากท่านพบสิ่งนี้ในใจของท่านให้เราได้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยความสะดวกสบายไม่ใช่บาปแต่ความรักในมันและบูชามันต่างหากที่เป็นบาปความร่ำรวยไม่ใช่บาปแต่ความรักเงินทองและบูชาเงินทองต่างหากที่เป็นบาปอย่าให้เราบูชาเนื้อหนังอย่าให้เราบูชากิเลสตัณหาและความปรารถนาไม่สิ้นสุดแต่เราได้เข้ามาสารภาพตัวของเราเองกับพระเจ้าในเวลานี้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เข้ามาชำระล้างจิตใจของเราไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่บริสุทธิ์และดีพร้อมแล้วเราทุกคนล้วนแล้วแต่พึ่งพาพระเจ้าและต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยให้หัวใจของเราได้สะอาดใหม่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยา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 ผมอยากให้เรากลับไปหัวระลึกถึงวันแรกๆที่เราติดตามพระเจ้าในวันที่เราไม่ได้มีความร่ำรวยความสุขสบายวันที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มาหาพระเจ้าด้วยความด้วยจิตใจที่ถ่อมกับพระเจ้าและเราอธิษฐานขอหัวใจแรกความรักดั้งเดิมให้เกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยกันสิครับเอามือวางที่หัวใจของเราอธิษฐานขอความรักดั้งเดิมของพระเจ้าได้เข้ามาในจิตใจของเราอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้หัวใจความรักดั้งเดิมได้เกิดขึ้นในเราพระเจ้าหัวใจที่เราติดตามพระเจ้าหัวใจที่เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเราขอพระองค์ทรงโปรดให้ความรักดั้งเดิมของพระองค์ได้เข้ามาฟื้นฟูในจิตวิญญาณของเราเถิดพระบิดาพระเจ้าข้าเราอยากจะบอกพระองค์ว่าเรารักพระองค์แล้วก็เรารักพระองค์มากกว่าสิ่งใด
บนโลกใบนี้พระเยซูเราจะขอติดตามพระองค์จะขอผูกพันกับพระองค์จากวันนี้แล้วก็ตลอดไปเป็นนิจอย่าให้เงินทองมาเปลี่ยนเราอย่าให้ความสำเร็จหรือชื่อเสียงมาเปลี่ยนเราอย่าให้ความเชื่อมั่นจอมปลอมมาเปลี่ยนเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานให้พระองค์เห็นเราเป็นเด็กน้อยคนเดิมของพระองค์ที่จะมีจิตใจที่ซื่อตรงจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์กับพระองค์จะไม่ถูกสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงจิตใจเราไปจากพระองค์ฮาเลลูยา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 อธิษฐานขอพระเจ้าโปรดเมตตาสิครับอธิษฐานเผื่อเส้นทางชีวิตเราข้างหน้าบนโลกใบนี้ที่จะไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนความร้อนรนในใจของเราที่มีกับพระองค์ได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดเมตตาปกป้องเราไว้จากการทดลองต่างๆอันซึ่งชั่วร้ายจากกิเลสตัณหาต่างๆจากสิ่งแห่งการล่อลวงทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ว่าอายุเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปการเวลาจะเปลี่ยนไปพระเจ้าขออย่าให้สิ่งใดมาเปลี่ยนจิตใจเราที่มีกับพระองค์ได้เลยพระเยซูเราอธิษฐานขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือพระองค์เจ้าเกิดฮาเลลูยา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 Bye.
้ติดตามพระองค์พระผู้เป็นเจ้าครับพระองค์ตลอดไปขออย่าให้ใจรักความลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นความผิดบาปเหลืออายขออย่าให้มีสิ่งใดฉุดรั้งหัวใจข้าพเจ้าในการติดตามพระองค์ได้ขออย่าให้มีสิ่งใดเลยที่จะหยุดยั้งข้าพเจ้าในการติดตามพระองค์ตลอดไปพระเจ้าไม่ว่าความสุขความสำเร็จไม่ว่าจุดสูงที่สุดหรือแม้กระทั่งจุดต่ำที่สุดของชีวิตขอพระเจ้าอย่าให้มีสิ่งใดเปลี่ยนหัวใจไปจากพระองค์ได้พี่น้องอธิษฐานพระเจ้าสิครับไม่ว่าจุดสูงที่สุดหรือจุดต่ำที่สุดอย่าให้มีสิ่งใดเปลี่ยนใจที่ซื่อตรงความใสบริสุทธิ์ของท่านกับพระเจ้าได้ฮาเลลูยา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 พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องชีวิตของเราไม่ว่าจุดสูงที่สุดหรือจุดต่ำที่สุดอย่าให้เราหลงลืมสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราพระเจ้าอย่าให้ใจของเราเต็มไปด้วยบาดแผลหรือเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินจนหลงระเริงไปขอพระเจ้ารักษาจิตใจเราให้อยู่ในเส้นทางเสมอไปเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเมตตาต่อเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาวมีวางที่ใจท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ